ทราบหรือไม่คะว่าชาวโปรตุเกสถือว่าเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสยามเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นหมู่บ้านชาวโปรตุเกสขึ้นค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้ด้วยกันค่ะชาวโปรตุเกสนะคะถือว่าเป็นชาติที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นับเป็นฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามเฟอร์ดินานด์เมนเดสปินโตชาวโปรตุเกสค่ะที่เข้ามากรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. 2054บันทึกไว้ว่าชาวโปรตุเกสเป็นทหารอาสาในศึกเชียงกรานครั้นนั้นสยามได้รับชัยชนะสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้พระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งคลองเคียนให้ชาวโปรตุเกสตั้งบ้านเรือนอาศัยซึ่งชาวโปรตุเกสสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนค่ะชุมชนนี้ต่อมาก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสนั่นเองปัจจุบันบริเวณนี้ยังมีร่องรอยซากสิ่งก่อสร้างปรากฏให้เห็นค่ะนั่นก็คือโบราณสถานซานเปโตรหรือเรียกในสมัยรยาว่าโบสถ์เซนต์โดมินิกค่ะเป็นโบสถ์ในคณะโดมินิกันนับเป็นโบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในแผ่นดินไทยเมื่อปีพ.ศ. 2083ค่ะตั้งอยู่ในบริเวณเกือบกึ่งกลางหมู่บ้านโปรตุเกสมีเนื้อที่ประมาณ 2,400 ตารางเมตรยาวตามแนวทิศตะวันออกไปตะวันตกหันหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตัวอาคารแบ่งออกเป็น3ส่วนนั่นก็คือส่วนหน้าเป็นของสุสานของชาวคาทอลิกคณะโดมินิกันค่ะส่วนกลางใช้ประกอบพิธีทางศาสนาและฝังศพบาทหลวงส่วนในด้านหลังและก็ด้านข้างเป็นที่พักอาศัยและก็มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์กล้องยาสูบเหรียญกษัตริย์เครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับกำไลแก้วและเครื่องประกอบพิธีทางศาสนาค่ะซึ่งในส่วนของสุสานพบโครงกระดูกจำนวนมากมายถึง254โครงฝังเรียงรายอย่างเป็นระเบียบและทับซ้อนกันหนาแน่นทั้งภายในและภายนอกอาคารค่ะจากแนวโครงกระดูกที่พบแบ่งขอบเขตสุสานออกเป็น3ส่วนส่วนในสุดกลางตัวอาคารที่เป็นฐานโบสถ์อาจเป็นโครงกระดูกของบาทหลวงหรือนักบวชค่ะถัดมาส่วนที่2 ส่วนนี้อาจเป็นผู้ที่มีฐานะทางสังคมในค่ายโปรตุเกสสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปส่วนที่3นอกแนวฐานโบสถ์มีการฝังซ้อนกันมากถึง 3-4 โครงกระดูกเหล่านี้มีทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และบางส่วนชำรุดค่ะซึ่งจากหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์กล่าวถึงการเกิดโรคระบาดร้ายแรงในปลายแผ่นดินพระเพทราชาเมื่อปีพ.ศ. 2239มีผู้คนล้มตายมากและในปีพ.ศ. 2255ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระก็เกิดโรคระบาดอีกครั้งมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งส่วนที่3นี้อาจเป็นเหตุให้มีการขยายสุสานออกมาจากเดิมนั่นเอง